ของ Digital 4.0 สนับสนุนโดยทุกวันนี้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวเพราะเรามีเทคโนโลยีต่างๆมารองรับมากมายทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์สะดวกมากขึ้นเลยไม่แปลกที่การซื้อสินค้าออนไลน์นั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนยุคนี้ค่ะแต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสินค้าที่กำลังเลือกซื้อจากช่องทางออนไลน์นั้นเราจะไม่โดนโกงวันนี้เก่าดิจิทัล 4.0 จะมาหาคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับหน้าเดิมครับปริญญาหอมเอกครับวันนี้ก็มีข้อดีเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์มากมายใช่ไหมครับเรานำเสนอไปหลายตอนมากนะฮะเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์แต่เราก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกโกงนะฮะโดนโกงแต่ซื้อของตามตลาดจนมันโดนโกงออนไลน์ก็ยังโกงกันอยู่โกงก็ได้ตลอดนะทำไงดีฮะเมื่อจะโดนโกงแล้วทำไงดีฮะจ่ายเงินไปแล้วมันก็ยากใช่ไหมฮะที่จะได้เงินคืนนะครับวันนี้ฮะผมมีเทคนิคจะมาฝากไปกับทุกคนว่าเมื่อเราถูกโกงโดยการซื้อของออนไลน์เนี้ยเราควรจะทำยังไงดีครับผมสิ่งที่ต้องทำเมื่อซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงก็คือการรวบรวมหลักฐานการติดต่อกับผู้ขายทั้งหมดแล้วพริ้นออกมาเป็นเอกสารค่ะเช่นหน้าเว็บไซต์ของผู้ขายชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเลขที่บัญชีของร้านค้าข้อความในการสนทนาที่เราพูดคุยกับผู้ขายไม่ว่าจะเป็นการสอบถามการสั่งซื้อและการยืนยันการชำระเงินผ่านทาง LINE Facebook Instagram และอื่นๆหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเช่นสลิปใบนำฝากและอื่นๆรวมถึงสมุดบัญชีธนาคารและสำเนาบัตรประชาชนด้วยค่ะครับก็มาถึงตอนที่เราได้รวบรวมหลักฐานพยานทุกอย่างได้ครบถ้วนแล้วนะครับเราก็นำหลักฐานทั้งหมดเข้าไปแจ้งความครับนะครับแนะนำว่าจริงแล้วเนี่ยการแจ้งความเนี่ยถ้าคดีทั่วไปแล้วไปสถานีตำรวจแต่คดีเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีที่เฉพาะของเขาฮะก็คือที่ปท.ครับผมนะฮะปท.ก็คือศูนย์นะฮะที่เป็นกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ครับอยู่ที่ศูนย์ราชการครับก็เป็นคอมเพล็กซ์แจ้งวัฒนะครับผมที่นี่เจ้าที่นะฮะเขามีความสามารถกับทางด้านเทคโนโลยีที่จะติดตามค้นหาคนร้ายได้อย่างรวดเร็วรับรองว่าเขาน่าจะช่วยได้ดีครับหลังจากแจ้งความเอาไว้แล้วพนักงานสอบสวนจะส่งเลขบัญชีของมิจฉาชีพให้ธนาคารตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีเป็นใครใช่ตัวจริงหรือไม่หรือแอบอ้างนำบัตรประชาชนคนอื่นมาสวมรอยหรือเปล่ารวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการกดเงินความเคลื่อนไหวทางบัญชีต่างๆด้วยและอีกทางหนึ่งก็คือการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบเลข IP address จากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากคำก่อนจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะครับเราสามารถตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ได้นะฮะว่าเขามีความเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบอะไรบ้างฮะชื่อฮะเลขที่บัญชีเบอร์โทรศัพท์ง่ายๆเลยครับเสิร์ช Google กันดื้อๆเลยครับนะเอ๊ะเขาขายจริงไหมมีคนซื้อของเขามีคอมเพลนไหมประวัติไม่ดีหรือเปล่าเคยโดนร้องเรียนที่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าเราพบเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าร้านที่เราเลือกไม่น่าไว้วางใจก็แน่นอนครับหนีห่างดีกว่าฮะเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเคยเบี้ยวเคยไม่โอนไม่ส่งของให้เนี่ยเราก็ไปซื้อกับร้านอื่นครับง่ายแค่นี้ครับครับทั้งนี้มาดูในมุมของร้านค้าออนไลน์บ้างนะฮะจริงๆร้านค้าออนไลน์เนี่ยอย่าประมาทนะฮะจริงๆจำเป็นจะต้องแสดงราคาสินค้าให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้านั้นราคาเท่าไหร่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าอินบ็อกซ์มาถามนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเข้าข่ายผิดกฎหมายครับจริงๆก็เตือนพ่อค้าแม่ค้าไว้แสดงสินค้าราคาสินค้านะฮะคราวนี้ผมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล 4.0 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก่าดิจิทัล 4.0 หรือที่ YouTube เก่าดิจิทัล 4.0 นะคะ